สวัสดีครับวันนี้ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับมีเมนูมานำเสนออีกแล้วเป็นไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นนมสดพอดีเห็นในรูปในอินเทอร์เน็ตมาอันดับแรกเลยคือรูปมันน่ารักอ่ะน่ากินดีก็เลยมาลองทำดูครับเดี๋ยวเพื่อนๆยังไงลองทำไปพร้อมกันนะครับก็ส่วนผสมก็จะเป็นกุ้งขาวอันนี้ผมผ่าไว้แบบนี้ฮะเอาเส้นดำออกเรียบร้อยประมาณ8-9ตัวแล้วแต่ถนัดเลยครับตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กไปหน่อยนึงแล้วก็ไข่ไก่5ฟองแครอทซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณครึ่งถ้วยอันนี้เป็นมันกุ้งสำเร็จรูปหรือเขาเรียกว่ามันกุ้งเสวยประมาณช้อนโต๊ะพูนๆเลยฮะซีอิ๊วขาวอันนี้ก็ประมาณช้อนโต๊ะนึงแต่คงจะใส่ไม่หมดเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงไม่แน่ใจเหมือนกันต้นหอมซอยนะครับประมาณครึ่งถ้วยเกลือ1ช้อนชานมสดครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยตวงโอเคเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกก็คงต้องต่อยไข่ก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วต่อยไข่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราตีก่อนเลยแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับใครถนัดเครื่องตีแบบไหนพอดีที่บ้านมันมีที่ตีแป้งอยู่ผมก็เลยเอามาตีง่ายดีตอนนี้เรียบร้อยแล้วตีไข่เสร็จแล้วนะครับผมจะใส่แครอทลงไปเลยที่หั่นเอาไว้แครอทแล้วก็เป็นเกลือนะครับซีอิ๊วขาวก็ประมาณครับช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้แล้วคราวนี้ก็ตีใหม่เครื่องปรุงเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นนมสดเครื่องถ้วยตวงถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ไข่ตุ๋นที่มันเนื้อละเอียดเหมือนไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนะฮะเพื่อนๆต้องออกไปกรองมันจะได้ละเอียดแต่วันนี้ผมคงไม่กรองหรอกฮะเพราะว่าทำกินเองง่ายๆก็เดี๋ยวเสร็จแล้วทิ้งไว้สักแป๊บนึงก่อนนะพักให้มันให้ฟองมันแตกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟองออกทีหลังโอเคครับหลังจากเราพักไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนถ้วยนะครับเพราะว่าถ้วยแก้วใบนั้นมันจะใหญ่ไปมันจะทำให้เวลาทำปุ๊บมันลงไปอยู่ก้นถ้วยตอนที่เราจะไปนึ่งเราก็เดี๋ยวมาเอาฟองออกนิดนึงฮะคงเอาออกไม่ถึงกับหมดครับแค่เอาออกบ้างหลังจากที่เราตีไข่แล้วพักไข่ไปสักระยะนึงแล้วครับตอนนี้น้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วฮะก็เดี๋ยวเราเอาไข่ไปนึ่งเลยขึ้นหม้อแล้วอ
หลังจากที่เราตุ๋นไข่ด้วยไฟอ่อนๆนะครับคืออ่อนมากๆเลยนะประมาณสัก20นาทีนิดๆเท่าที่ผมจับเวลาก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าประมาณนี้นะครับมันจะตึงๆหน่อยข้างบนประมาณนี้คือข้างในมันสุกแล้วล่ะแต่มันจะตึงๆหน่อยคราวนี้เราก็นี่นะครับเห็นไหมเอ่ยมันกุ้งสำเร็จรูปก็ใส่ไปประมาณนี้เลยจริงๆก็ใส่เป็นวงกลมนะแต่พอดีผมใส่เป็นวงก้อนก่อนเราให้มันเขี่ยง่ายๆหน่อยได้ประมาณนี้น้ำมันมานิดนึงโอเคหลังจากที่ใส่มันกุ้งไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเลี้ยงกุ้งละไม่รู้ว่าจะเรียงกลมหรือเปล่าดูเขาเรียงมาอีกทีหนึ่งไม่รู้แล้วครับเรียงมั่วๆไปก่อนแบะหางมันออกหน่อยครับมันจะได้สวยถูกไหมเขาเรียงแบบนี้ไหมเอาให้มันกลมมาจะได้สวยๆนี่ได้สวยแล้วได้สวยแล้วหน้าตาเริ่มได้แล้วมันตอนนี้ใช้เวลานิดนึงฮะยังไม่เก่งใกล้แล้วใกล้สวยแล้วคือหางกุ้งมันต้องแบะออกมานะมันถึงจะสวยเนาะก็ตัวสุดท้ายโอเคตอนนี้เราเลี้ยงกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราตุ๋นต่ออีกหน่อยนึงให้กุ้งสุกแล้วไข่ตุ๋นมันสุกได้ที่เต็มที่ก็ปิดฝาไว้ครับตอนนี้เราก็ตุ๋นไข่ต่อหลังที่เราใส่กุ้งไปแล้วนะครับก็ประมาณสัก 5-8 นาทีนะเท่าที่ผมลองตุ๋นดูไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยดีกว่าประมาณนี้ครับนี่ออกมาแล้วขายในอินเทอร์เน็ตที่ไปลอกเข้ามาเลยสำเร็จโอเคถือว่าสำเร็จครับคราวนี้เราก็กุ้งมันก็คงสุกแล้วล่ะเพราะว่ากุ้งมันสุกง่ายอยู่แล้วถ้าเราตุ๋นนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะหดไปหมดไม่น่าทานก็เดี๋ยวปิดไฟเลยครับแล้วก็นี่ต้นหอมที่ผมเตรียมไว้เลยเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วมันร้อนเนาะคงออกมาไม่ได้ไปหาวิธีออกแล้วกันก็เรียบร้อยแล้วครับคือมันเท่านี้แหละวิธีทำมันร้อนอยู่เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนเดี๋ยวผมจะออกมาทานนะครับเพื่อนๆก็ลองมาทำทานดูครับวิธีทำก็ประมาณนี้เลยถ้าใครติดขัดอะไรตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับเพราะว่าเพิ่งลองทำครั้งแรกเหมือนกันฟุกมากๆปกติก็ไม่เคยทำอะไรสำเร็จง่ายขนาดนี้
วันนี้หน้าตาสวยงามครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊กด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ